ระเจ้าลงโทษเราหรือนี่กะไรจากแรงหิวกลับกลายเป็นน้ำท่วมธรรมชาติเล่นงานเราจะอ้วมหอบผ้าหอบผ่อนมานอนบนถนนจริงแล้วหรือเป็นเพราะธรรมชาติหรือมนุษย์บางอาจเข้ายึดครองแผ่นดินปักหลักปักฐานเป็นที่ทำกินน้ำท่วมแผ่นดินเพราะเมืองมนุษย์วางทางน้ำน้ำท่วมอีสานปีนี้ทุกชีวิตต้องพบกับความทุกข์ยากต้องตกระกำลำบากหมดแล้วไรนาคือศูนย์ปศุสัตว์ทุกสิ่งต้องจมอยู่ใต้น้ำวอนรัฐบาลให้การช่วยเหลือช่วยจุนเจืออาหารและน้ำดื่มคนชราคนป่วยอย่าลืมหาที่พักฟื้นเยียวยาร่างกายจิตใจลงพื้นที่เร่งแก้ไขส่งพอทานน้ำใจให้ถึงมือพี่น้องมาตราการแนวทางปกป้องเพื่อปีต่อๆไปจะได้ไม่เป็นแบบนี้น้ำท่วมอีสานปีนี้ทุกชีวิตต้องพบกับความทุกข์ยากต้องตกระกำลำบากหมดแล้วไรนาพืชสวนปศุสัตว์ทุกสิ่งต้องจมอยู่ใต้น้ำขอให้น้ำจงแห้งไวหมู่มวลสัตว์ร้ายหายไปกับสายน้ำทุกครอบครัวอยู่รอดปลอดภัยขอให้แรงใจลุกโชนไม่สิ้นหวังให้มันเป็นภาพของความรังระดึกพลังชีวิตขึ้นอีกครั้งอย่าไปท้อแท้อย่าไปยอมแพ้กับธรรมชาติที่แปรปรวนนะพี่น้องชาวอีสาน